ส่วนหนึ่งในการที่แบบมูดของคอลเลกชันอย่างสมมติว่าอะอย่างแบบถ้าช่วงที่เราทำคอลเลกชันนี้เราจะชอบเพลงประมาณนี้แล้วมันก็จะมันช่วยมันเหมือนเวลาเราดูหนังสักเรื่องนึงมันเหมือนดูซาวด์แทร็กหนังที่ซาวด์แทร็กดีๆหรือว่าคอสตูมดีๆเนี่ยมันคอมพลีทมันสามารถสร้างภาพให้เห็นได้ชัดเจนเสื้อผ้ามันไม่ได้อยู่กับที่ว่าเราทำมันออกมาแต่เป็นว่าเราสวมใส่ยังไงทุกวันแล้วอารมณ์ของทั้งไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเป็นยังไงว่าจะเป็นแบบมิวสิกเฟสติวัลหรือว่าการที่เราไปดูคอนเสิร์ตในที่ที่มันเล็กๆเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมคนที่ไปเจอกันหรือว่ากลุ่มคนเหล่านั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ใส่เสื้อผ้าของเราไม่เพราะว่าศิลปะเนี่ยจริงๆมันเชื่อมโยงกันหมดมันเหมือนว่าแบบมันเป็นอารมณ์ว่าแบบคนที่ฟังเพลงลักษณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะชอบเสื้อผ้าแบบเดียวกันเหมือนว่าจะมีมุมมองเดียวกันมันทั้งหมดมันเป็นการมุมมองในสิ่งที่เรามองเห็นหรือสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันจริงๆมันเชื่อมโยงกันจริงนะอยากให้มีแค่แบบคอนเสิร์ตเล็กๆตามคาเฟ่จริงๆแบบแค่นั้นก็ทำให้พวกเรารู้สึกแบบมีความสุขแล้วนะเหมือนแบบว่าเวลาไปเที่ยวเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบไปเที่ยวแบบว่าต้องไปเที่ยวไปเต้นหรืออะไรแต่อยากจะแบบได้สัมผัสเพลงที่เราต้องการอย่างแบบอย่างใกล้ชิดจริงๆเพราะว่าชอบเป็นสเกลเล็กมากกว่าเพราะว่าส่วนมากแบบเมืองไทยพอทำอะไรแล้วเขาก็จะเน้นแบบใหญ่ไซส์ไว้ก่อนก็เข้าใจเพราะว่าต้องอินพอร์ตนักร้องมาต้องขายบัตรให้จำนวนเยอะเพื่อที่จะ cover แต่ว่าแต่เราอยากจะเข้าถึงแบบอาจจะเป็นวงเล็กๆก็ได้ที่แบบเรารู้สึกชื่นชอบในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำออกมาเพราะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือว่าเป็นดีไซเนอร์เนี่ยมันเป็นแนวคิดเดียวกันแบบว่ามันเหมือนว่าสิ่งที่ออกมาจากเราเนี่ยแล้วคนเข้าใจมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเราอยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งของวง